เดี๋ยววันนี้เรามาทำแกงวุ้นเส้นใส่ฝากระป๋องกินกันแต่เราจะใช้เป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นบอกเลยเป็นวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่มหนุบหนับอร่อยมากๆมาเรามาเตรียมวุ้นเส้นญี่ปุ่นกันก่อนเลยตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาวุ้นเส้นลงไปต้มเราจะใช้ทั้งหมด150กรัมนะอ่ะกดให้เขาจมน้ำเลยแล้วก็ปิดฝาต้มเป็นเวลา10นาทีนี่แหละครับวุ้นเส้นญี่ปุ่นที่เราใช้พอต้มเสร็จแล้วเขาจะมีความเหนียวนุ่มหนุบหนับมากกว่าวุ้นเส้นทั่วๆไปเลยและก็เส้นเขาไม่อืดด้วยนะอ่ะครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันนี่เลยครับเส้นเขาจะใสมากน่ากินสุดๆแล้วก็เราเคยแช่น้ำทิ้งไว้1คืนเส้นเขาก็ไม่อืดด้วยนะสุดยอดอ่ะให้เอามาน็อกน้ำเย็นเลยครับหรือเอาไปล้างผ่านน้ำก็ได้นะครับเพื่อลดความร้อนเราได้ส่วนของวุ้นเส้นละไปเตรียมเครื่องแกงกันเลยเราจะโขกพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงทุกอย่างให้เข้ากันเราจะโขกแค่หยาบๆพอนะส่วนปริมาณปรับได้ตามชอบเลยนะครับใครชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเยอะๆเลยนะเอาละได้ละเครื่องแกงคราวนี้เอาไปผัดกันเราใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะครับอ่ะใส่น้ำมันลำข้าวลงไปพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดได้เลยผัดให้กลิ่นหอมเลยนะครับพอเครื่องแกงส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้รากผักชีลงไปข่าตะไคร้รากผักชีนี้ก่อนจะใช้ให้ทุบๆสักหน่อยนะครับกลิ่นของเขาจะได้หอมทีนี้เราก็จะเติมน้ำลงไป800มิลลิลิตรแล้วเราก็จะรอให้น้ำเขาเดือดขึ้นมา1ครั้งเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรเขาออกมานะต่อไปก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลย2กระป๋องใครเซียนปลากระป๋องช่วยบอกเราหน่อยว่ายี่ห้อไหนเขาใช้ปลาตัวใหญ่ๆทำอ่ะคือซื้อมาเจอแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะกินแล้วมันไม่สะใจเลยถ้าใครรู้ช่วยแนะนำเราหน่อยนะครับอ่ะหลังจากใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็ชิมรสดูนะครับเราจะปรุงรสด้วยซุปก้อนหมู1ก้อนกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันพอน้ำแกงของเราเดือดขึ้นมาแบบนี้อีกครั้งนะครับก็ใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยคนให้เข้ากันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวตามด้วยผักเป็นการปิดท้ายผักก็จะมีใบมะกรูดก่อนจะใส่ลงไปก็ฉีกด้วยนะครับกลิ่นเขาจะได้หอมตามด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนเสร็จแล้วก็กดให้จมน้ำแกงเลยครับเพื่อให้ผักเขาสุกเท่านี้ก็ได้แล้วครับแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเราบอกเลยว่าวุ้นเส้นอร่อยมากเวลาเคี้ยวนะครับจะมีความสู้ฟันด้วยนะแบบหนึบๆหนับๆแถมน้ำแกงก็ซึมเข้าไปในวุ้นเส้นด้วยบอกเลยอร่อยมากๆส่วนพิกัดวุ้นเส้นเดี๋ยวเราแปะให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ